สวัสดียามเช้าครับสวัสดีพี่น้องกันอีกวันนะครับช่องดัมซิงซูเปอร์ยาวครับเตรียมตัวลงงานต่อครับวันนี้ท่านสารวัตรเติมน้ำมันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำให้พี่น้อง FC แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทำเสียวกันไปตามๆกันนะครับเมื่อวานนี้ไปค้ำมึงหำสารวัตรนี่สารวัตรว่าหำหดเล่ว่าสันว่าวันหำหดเล่ว่าสันโอ้ยเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเป็นครับผมไม่เคยเป็นแบบนี้ครั้งแรกนะครับผมก็เคยเจอเพิ่งครั้งแรกนะครับที่เคยเป็นแบบนี้ครับเมื่อวานนี้รถเอาน้ำมันมีประวัติเนี่ยเอาใส่เบิร์ดหรอป่ะมาเมื่อนั้นฮะไม่ต้องไปสื่อด้วยเนี่ยยายมันขาดตรงนี้ครับอย่างน้อยต้องประมาณนี้ครับนี่แหละท่าของแคทตั้งแบบนี้ครับตั้งแบบนี้เวลาเช็คน้ำมันไฮโดรลิกนะครับต้องอยู่เกณฑ์นี้ครับนี้มันไม่โผล่อันนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าขาดครับต้องไปซื้อมาใส่ใหม่ครับเมื่อวานนะครับผมรูดตกเทเลอร์ครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็คงจะได้วินิจฉัยวิจัยกันไปแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานนี้แต่ก็มีบางคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์แบบผมว่าเหมือนคนขับรถไม่เป็นนะครับเหมือนไม่เคยขับรถนะครับมาคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์ครับว่าทำไมถึงไม่ล้อแตะพื้นแท็กแตะพื้นแล้วทำไมถึงไม่หมุนกลับมาทำไมถึงไม่หมุนกลับมาค้ำทางนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าเขาขับรถไม่เป็นครับเขาไม่เคยเอารถลงคนที่คอมเมนต์แบบนั้นอ่ะซึ่งรถอันนี้นะครับผมจะบอกให้ว่ารถเนี่ยมันเป็นรถ120เป็นรถ120น้ำหนักมันแค่13ตันครับผมคันนี้เนี่ย12ถึง13ตันครับมันไม่ใช่รถ200ครับที่คุณจะแตะพื้นแล้วก็สามารถหมุนไปเกาะเลยได้นะถ้าขืนทำอย่างนั้นนะครับผมมันแตะพื้นปุ๊บองศามันยังชันอยู่องศามันยังชันอยู่ครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณหมุนไปเลยเนี่ยโดนเทเลอร์นี่ดีดครับผมดีดแล้วหงายท้องนะครับคว่ำครับผมอาการแบบนั้นน่ะก็คือหนักครับผมหนักมากจะบอกให้เลยถ้าคนที่เคยขับนะครับเขาจะรู้นะครับเขาจะลงมาจนกว่ามันจะได้องศานะครับที่มันระนาบนะครับได้พอดีถึงจะสามารถหมุนสวิงได้นะครับหมุนสวิงกลับไปค้ำแล้วก็ยันแม่ออกยันตัวเทเลอร์นี้ออกไปนะครับหรือว่าก็ไปค้ำตรงด้านข้างนะครับค้ำตรงด้านข้างแล้วก็ดันถอยออกนะครับปกติพวกผมนะครับก็จะขึ้นลงคนเดียวนะครับขึ้นลงคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีใครไปเหยียบเบรกนะครับหรือว่าถ้ามีก็ขึ้นไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับปกติก็ไม่เคยเป็นไรครับก็ลงไปเหยียบปั๊บตรงนั้นก็เดินมาแท็กนะครับของรถ120มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้อยู่ถึงตรงนี้ครับทางนี้ก็จะอยู่ค้ำอยู่ตรงนี้นะครับองศาก็คือได้พอดีก็จะหมุนกลับมานะครับมันจะไม่ลูดนะครับทุกครั้งมันไม่ลูดแต่เมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับมันลูดครับพี่น้องมันลูดตรลงเลยครับพี่น้องไอ้ตัวนี้มันไหลออกไหลลูดออกนะครับเพราะว่าแท็กเนี่ยมันมาเกาะครับพี่น้องมันมาเกาะมันไม่เกาะเนื่องจากว่าที่เราไปทำนี่ก็คือตัวนี้มันโผล่เกินนะครับนี่ตัวนี้มันโผล่เกินที่ผมจะแก้ก็คือผมจะหาเหล็กตัวนี้ครับมาเสริมตัวนี้ใหม่นะครับเสริมตัวนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาเสริมตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งครับเนี่ยตรงกลางนี้อีกสักตัวหนึ่งแบบเอาให้โผล่ขึ้นนิดนึงครับโผล่ขึ้นนิดนึงตัวนี้ก็วางพาดตรงนี้เลยให้มันเกาะครับผมให้มันเกาะบางคนก็คอมเมนต์ก็บอกว่าอย่างเสียเต้ยดินด่วนซีสเกตแกก็บอกว่ามันถี่เกินไป
มันก็ทีอยู่ครับเสียแต่ว่ามันก็บ่น่าจะเป็นยังนะทีซํานี่นะทีเกินไปก็แม่นอยู่ครับผมแต่ว่ามันได้เสียมเรากี่คันแก้ออกครับกี่คันแก้ออกปกติเราจะใส่เอาออกอันบาตัวพอดีครับนี่พี่น้องนี่ใส่เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกนะแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับถ้างั้นก็เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกครับก็พอดีครับแต่ว่ามันได้เชื่อมแล้วครับเชื่อมแบบย่างดีเลยครับบ่ออกดอกไปนี่ละเพียงแต่ว่าสิเสริมตัวนี้ขึ้นจักหน่อยครับโอ้คอมเมนต์ใน TikTok แฮงเป็นตะไนครับพี่น้องบ่ได้คอมเมนต์ใน TikTok แฮงเป็นตะไนครับดราม่านี่ร้ายขนาดเลยมามาโอ้ยคนเฮานะครับเนาะเนี่ยคนขับบางคนผมก็คอมเมนต์ผมก็เข้าไปเบิ่งอยู่ด้วยครับใน TikTok นี่มันจะดีอยู่อย่างนึงคือมันเข้าไปดูได้ครับว่าใครคอมเมนต์อะไรเราสามารถเข้าไปดูในช่องเขาได้เนาะเข้าไปดูบางคนเขาก็เป็นคนขับรถแมคโครนี่แหละแต่ว่าน่าจะหัดขับใหม่ครับน่าจะหัดขับใหม่ก็เลยยังไม่รู้ปลาสีปลาสาอย่างนั้นไงมาคอมเมนต์จริงสิหาว่าเฮานี่หัดขับรถใหม่บ่พนว่าฮัดขับวีรีล่ะครับท่านสารวัตรกับฮัดขับวีรีนแหละฮัดขับแต่ว่ากับมีผมเป็นผู้อยู่ด่านข้างอยู่ทุกครั้งก็ลงกับบ่มีปัญหาหยังดอกครับบ่ได้มีหยังดอกครับบ่เป็นหยังจักเทียผมว่ามันดีครับที่เป็นเทเลอร์แท่นเตี้ยนะที่เป็นเทเลอร์แท่นเตี้ยครับมันดีอย่างนี้แหละผมเคยพูดไปแล้วครับว่าเทเลอร์แท่นเตี้ยนี่เวลาที่รถตกนี่มันจะเสียหายไม่รุนแรงครับไม่เยอะครับปรากฏว่ามันก็เป็นให้พี่น้องเบิ้งอีหลีครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยคุยเอาไว้ครับบอกว่าเทเลอร์แท่นเตี้ยนี่เวลาที่รถตกเทเลอร์มันจะไม่เสียหายเยอะนะครับเมื่อตอนที่ก่อนที่ผมจะทำเนี่ยตอนที่ผมจะทำแท่นเตี้ยคันนี้ครับปรากฏว่ามันก็เป็นให้พี่น้องได้ชมกันทีหลีถ้าเป็นแท่นสูงล่ะเป็นยังไงเหตุการณ์เมื่อวานนี่ผมบอกเลยครับว่าหนักครับถ้าเป็นแท่นสูงนะถ้าเป็นแท่นสูงมันจะสูงกว่านี้อีกประมาณ30เซนครับสูงกว่าเดิมเนี่ยสูงกว่าคันนี้30ถึง40เซนครับมันจะสูงมากนะครับเวลาที่ลงเนี่ยโดยเฉพาะรถเล็กๆอย่างนี้ครับลงเนี่ยต้องลูดไปจนกว่าจะได้องศาหนึ่งจนว่ามอเลยแหละครับจนว่าแท็กหนึ่งยูมินเลยล่ะนะพี่น้องถ้าลงถ้าเอารถหน่อยลงสิครับแท็กจะก็อยู่ประมาณแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้ครับปลายหางเลยครับปลายหางเลยถ้าเป็นแท่นสูงนะครับจะอยู่ปลายหางเลยครับแท็กจะก็อยู่ปลายหางเลยและถ้าหลุดปุ๊บล่วงลงปุ๊บตรงนี้ครับมาสัดเขากับดากแมคโครอีกครับอ้าวเลยล่ะรุนแรงนะครับทำให้ถ้ามันแรงเนี่ยก็คือกระจกนะครับกระจกก็จะเสียหายครับผมกระจกอาจจะแตกได้นะครับกระจกรถแมคโครครับอาจจะแตกนะครับนี่ที่ดีก็ที่เป็นแท่นเตี้ยครับมันไม่สูงครับไม่สูงเกินไปนี่ก็เป็นคำอธิบายครับผมและอย่างนึงก็เหยียบเบรกอย่างนี้ครับผมถ้ามีคนเหยียบเบรกก็ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้พอดีพวกผมเคยทำแบบนี้จนเคยชินครับที่ไม่ต้องมีใครมาเหยียบเบรกทุกครั้งมันก็เกาะดีครับไม่ต้องเหยียบเบรกมันก็เกาะก็ลงไม่เป็นไรครับถ้าล็อกเบรกมือล่ะถ้าล็อกเบรกมือได้ไหมลงได้ไหมมันก็ลงได้เหมือนกันครับแต่ว่าเวลาที่เรายืดแขนออกไปค้ำด้านหลังครับผมเราเดินออกมานี่รถมันสิบ่ถอยออกเองครับพี่น้องรถมันจะบ่ถอยออกเป็นยังฮู้บ่ครับอันนี้เมื่อรถมันไม่วิ่งออกมาเองนะครับเวลาที่เรายืดแขนไปค้ำตรงนั้นครับเราเดินไปเนี่ยมันจะตะกุยครับรถมันไม่ยืดรถเพราะว่าตัวนี้โดนดึงเบรกมือแล้ว
ดึนดงเบรกมือแล้วมันจะไม่ไหลครับทีนี้ตะกุยตัวนี้ครับทีนี้ตะกุยตัวนี้จนกว่ามันจะดันดินอ่ะไปครับผมเป็นแบบนั้นครับการลงแมคโครนะครับสาธิตให้พี่น้องเบิ้งนะครับที่บ่เคยขับนะครับที่บ่เคยขับแต่ว่าอยากเขามาคอมเมนต์แบบดราม่าแบบบ่รู้เรื่องนะครับแบบไม่รู้เรื่องใช้คำว่าแบบไม่รู้เรื่องครับดีกว่ามาม่าพี่ขี่ปลากระป๋องแต่ว่าสรุปแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เลยกำชับให้สารวัตรทีนี้ก็ระมัดระวังขึ้นนะครับระมัดระวังขึ้นก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีคนเหยียบเบรกก็ดีครับถ้ามีคนอยู่บนนั้นครับก็คือเวลาที่รถยืดแขนออกไปจะลงเนี่ยเขาก็จะปล่อยเบรกออกให้มันไหลมาเวลาที่รถจะลงพื้นแล้วปุ๊บเขาก็จะเหยียบเบรกไว้ครับเหยียบเบรกไว้ก็จะนิ่มนวลลงได้ดีครับเวลาลงเสร็จปุ๊บก็ยกล้อปุ๊บก็คนขับออกมาแต่ว่าถามว่าถ้าทำแบบนั้นคุณจะไปทำงานคนเดียวไม่ได้คุณจะไปทำงานคนเดียวไม่ได้เป็นไงครับทีนี้ว่ารถทุกคันนะครับคนขับแมคโครทุกคันเนี่ยทุกคนครับคุณต้องสามารถเอารถขึ้นคนเดียวได้แล้วก็ไปสามารถไปทำงานคนเดียวได้ครับนั่นคือสิ่งที่คนขับแมคโครทุกคนครับเคยทำนะครับเคยทำก็คือเอารถขึ้นคนเดียวไปทำงานคนเดียวนะครับได้ครับผมเองคนหนึ่งครับก็ไปทำงานคนเดียวสิล่อให้ผู้อื่นมาเหยียบเบรกด้วยนี่โอ้ยผู้ใดล่ะสิมาอย่าคล้องไปเฮ็ดผู้เดียวของใดสิได้ล่ะก็ต้องเฮ็ดครับพี่น้องมันต้องเฮ็ดได้อะทุกครั้งมันก็เฮ็ดได้ครับบ่มีปัญหาหยังแต่ครั้งนี้มันเกิดอีหยังบ่ครับบ่ว่าเอาขึ้นเอาลงหลายรอบแล้วครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการมาตอบคอมเมนต์ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับหวังว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนไม่รู้เรื่องน่ะจะเข้ามาดูหน่อยเผื่อจะได้ความรู้เผื่อจะได้สดับสติปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับแต่คอมเมนต์ที่ดีๆที่รู้จักนะครับรู้จักว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นแหละมันต้องทำแบบนั้นแหละรถทุกคันต้องเป็นแบบนั้นครับรถทุกคันต้องลงไปแล้วก็ต้องหมุนสวิงกลับมาอยู่แล้วครับมันสวิงกลับมาอยู่แล้วแหละมาค้ำอยู่แล้วแหละถ้าไม่สวิงไม่มีใครกระโดดลงไปหรอกครับถ้าไม่มีใครเขาลงกันแบบนั้นหรอกถ้า อันนั้นไม่ได้ลงแบบนั้นนะครับก็คือมันอุบัติเหตุครับเมื่อวานนี้มันไหลครับมันลูดครับเอาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ